สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังดีอีกเรื่องหนึ่งมิวนิกปฏิบัติการความพิโรธของพระเจ้าภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์จากเหตุการณ์สังหารหมู่ช็อกโลกในปี1972กลุ่มก่อการร้ายปาเลสไตน์หัวรุนแรงบุกจับตัวประกันชาวอิสราเอลขณะเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกณเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีหนังเล่าเรื่องราวของชาย5คนครับที่ได้รับภารกิจล้างแค้นให้กับกลุ่มยิวล่าหัวคนร้ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นองเลือดในครั้งนี้ก่อนชมคลิปขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยดูหนังและซีรีส์ดังระดับโลกไม่อั้นต้อง Netflix บอกมาจากช่อง Mango Man เนี่ยรับเลยโปรโมชั่นพิเศษเพียง120บาทต่อเดือนครับจากปกติ419บาทสมัครง่ายแค่แอดไลน์ @bochi5 หรือสแกน QR Code บนหน้าจอนี้แล้วเตรียมรับความมันได้เลยSalmon Phone ร้านรับผ่อนมือถือผ่อนไปใช้ไปไม่ต้องใช้บัตรเครดิตมีทั้ง iPhone Android ให้ผ่อนได้ทุกรุ่นอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรสัญชาติไหนก็ผ่อนได้เริ่มต้นผ่อนแค่วันละ50บาทมีหน้าร้านจริงมั่นใจได้ 100% ตอนนี้มีแจก iPhone 16ใครสนใจดูกติกาได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของร้านได้ทุกช่องทางอยากผ่อนมือถือเครื่องใหม่แอดไลน์ @salmonphone หรือสแกน QR Code ได้เลยผ่อนมือถือไม่ใช้บัตรเครดิตผ่อนง่ายได้เครื่องไวทักไลน์ salmonphoneจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่เหตุการณ์สะเทือนขวัญของคนทั้งโลกระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกที่มิวนิกกลุ่มชาวปาเลสไตน์ที่ใช้ชื่อว่า Black Safe Timber หรือว่ากันยาธมินแอบปีนรั้วลอบเข้าเขตสถานที่พักของนักกีฬาและบุกจับตัวประกันชาวยิวโดยขอต่อรองกับรัฐบาลอิสราเอลให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมือง200กว่าคนในช่วงเวลานั้นทางการมีนโยบายไม่เจรจากับผู้ก่อการร้ายเพราะนั่นจะทำให้เกิดการเรียกร้องไม่มีที่สิ้นสุดฝั่งประเทศเจ้าภาพจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการชิงตัวประกันแต่พวกเขาก็ทำล้มเหลวถึง3ครั้งครับในปฏิบัติการครั้งที่3ผู้ก่อการร้ายเห็นว่าฝั่งตัวเองใกล้จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พวกเขาจึงกราดยิงศัตรูอย่างบ้าคลั่งฆาตกรรมหมู่ครั้งนี้กลายเป็นข่าวสลดที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกสำนักข่าวรายงานว่ากลุ่มกันยาธมินฆ่าตัวประกันชาวอิสราเอลทั้งหมด11คน2คนถูกยิงในห้องพักและอีก9คนเนี่ยเสียชีวิตที่สนามบินผู้ก่อการร้ายเสียชีวิต5คนอีก3คนถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ความโศกเศร้าและหดหู่นี้ก็กินใจผู้คนที่ติดตามข่าวซึ่งก็รวมถึงอาฟเนอร์พระเอกของเรื่องเขาเป็นชาวยิวซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมอสซาดหลังเสร็จสิ้นพิธีศพผู้มีอำนาจฝั่งอิสราเอลจัดประชุมลับตอบโต้กลับด้วยปฏิบัติการลงทันจากพระเจ้าเอาคืนศัตรูแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่แค่การสังหารครับแต่ต้องการให้ศัตรูหวาดกลัวและไม่กล้าทำอันตรายชาวยิวอีกเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแจ้งว่าชายชื่อซาลาเม่เป็นแกนนำผู้อยู่เบื้องหลังคดีมิวนิกที่ประชุมเลือกอาฟเนอร์หรือว่าพระเอกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยมอสซาดให้เป็นผู้นำทีมปฏิบัติการภารกิจสังหารตัวบงการและผู้ร่วมขบวนการรวมทั้งหมด11คนท่านนายพลถามพระเอกว่าเขาพร้อมรับภารกิจนี้หรือไม่หรือว่ามันเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายทุกอย่างต้องเป็นความลับห้ามบอกให้ใครรู้แม้แต่คนในครอบครัวการทำงานจะไม่ได้อยู่ในประเทศต้องออกเดินทางเพื่อจัดการเป้าหมายที่อาศัยอยู่แถบยุโรปและอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะสำเร็จทีแรกเนี่ยพระเอกก็ลังเลเพราะว่าเมียเขาท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีแล้วแต่เขาคิดว่ามันเป็นการปฏิบัติงานรับใช้ชาติและปกป้องเพื่อนชาวยิวพระเอกจึงตกลงรับภารกิจนี้เอฟรามเจ้าหน้าที่ประสานงานขอให้พระเอกเซ็นเอกสารเพื่อรับรองว่าเขาลาออกจากงานแล้วและไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการมอสซาดอีกต่อไปเจ้าหน้าที่อธิบายว่าหน่วยงานเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างและค่าใช้จ่ายในการทำภารกิจโดยที่ภรรยาเนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนทุกเดือนแต่พระเอกไม่สามารถเปิดเผยความเชื่อมโยงของตัวเองกับองค์กรได้นอกจากนี้เอฟรามยังได้แจ้งว่าพระเอกจะมีผู้ช่วยร่วมปฏิบัติภารกิจอีก4คนช่วยในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องรถเอกสารจัดการหลักฐานงานนี้พระเอกเป็นหัวหน้าทีมและต้องเป็นคนสังหารเป้าหมายด้วยพระเอกขึ้นเครื่องมาที่สวิสเพื่อรับเงินสดจากตู้เซฟลับที่มอสซาดจัดเตรียมไว้ให้จากนั้นจึงเตรียมไปรวมตัวกับสมาชิกอีก4คนที่เซฟเฮาส์พวกเขาเริ่มทำความรู้จักกันและแนะนำตัวคร่าวๆเริ่มจากฮานลุงหัวโล้นซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปลอมแปลงเอกสารพี่หนวดโรเบิร์ตรับหน้าที่ทำวัตถุระเบิดสตีฟหนุ่มห้าวจะเป็นคนขับรถส่วนลุงแว่นขาวเป็นผู้ดูแลจัดการเก็บกวาดหลักฐานส่วนพระเอกก็ได้บอกทุกคนว่าตัวเขาเคยเป็นทหารมาก่อนขณะนั้นทีมภารกิจลับรวมตัวกันที่กรุงโรมพระเอกขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าให้แนะนำแหล่งข่าวสืบข้อมูลของคนกลุ่มหนึ่งเพื่อนจึงนัดให้พระเอกเนี่ยได้พบกับลุยสายข่าวชาวฝรั่งเศสพระเอกโกหกลุยว่าเขาทำงานให้กับเศรษฐีอเมริกันต้องการสืบหาข้อมูลชาย11คนลุยเสนอราคาค่าจ้างชื่อละ60,000 ดอลลาร์ถ้าหาข้อมูลไม่ได้จะไม่รับเงินและหากต้องการอย่างอื่นนอกจากข่าว
ขาก็จัดให้ได้และย้ำว่าทั้งสองฝ่ายต้องเชื่อใจกันหลุยยังได้เสริมคนคนหนึ่งที่พระเอกตามตัวตอนนี้อยู่ที่โรมเขาทำงานด้านการแปลพรุ่งนี้เขาจะมีงานเสวนาหนังสือจัดที่ร้านเล็กๆกลางเมืองวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็เริ่มภารกิจล่าตัวเป้าหมายรายแรกโดยพระเอกกับพี่หนวดเนี่ยทำงานคู่กันส่วนที่เหลือเป็นทีมเฝ้าระวังชายทั้ง5กระจายตัวรอจนเหยื่อเสร็จงานเมื่อชายแก่เดินทางกลับที่พักสองมือสังหารเนี่ยก็รีบเข้าประกบด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์การฆ่าคนครับทั้งคู่ดูประมาทจนเห็นได้ชัดเมื่อเหยื่อเดินเข้ามาใกล้สองหนุ่มแล้วขอให้พวกเขาลดปืนลงแต่พี่หนวดก็ไม่ฟังลั่นไกใส่ชายแก่รัวๆพระเอกก็ลั่นตามทั้งคู่รัวกระสุนใส่เป้าหมายแรกเกือบ10นัดจากนั้นจึงพากันวิ่งหนีขึ้นรถลุงแว่นก็ตามมาเช็คงานเมื่อพบว่าเป้าหมายที่1สิ้นลมแล้วแน่ๆเขาจึงเก็บปลอกกระสุนกำจัดหลักฐานออกจากที่เกิดเหตุจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ร่วมฉลองให้กับความสำเร็จของภารกิจแรกที่ผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้เห็นข่าวผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์จี้เครื่องบินของสายการบินลูฟทันซาขู่ให้ปล่อยตัวนักโทษ3คนซึ่งถูกจับได้หลังจากคดีสังหารหมู่ที่มิวนิกรัฐบาลเยอรมันเนี่ยยอมปฏิบัติการตามข้อเรียกร้องของคนร้ายและก็ได้ส่งตัวฆาตกรกลับไปยังลิเบียชายชาวยิวทั้ง5คนคับแค้นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสตีเฟนหนุ่มเลือดร้อนถึงกับเสนอให้ทีมตามไปที่ลิเบียเพื่อจัดการกับพวกมันแต่พระเอกแย้งว่างานของพวกเราเนี่ยคือฆ่าพวก11คนตามรายชื่อนั้นก็พออยู่แค่ในยุโรปพวกเราไม่ได้รับอนุญาตให้ไปพื้นที่อื่นจากนั้นทีมก็เริ่มภารกิจล่าเป้าหมายรายที่2พี่หนวดปลอมตัวเป็นนักข่าวเข้าสัมภาษณ์เป้าหมายถามความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มิวนิกชายสูงวัยกล่าวว่าชนชาติปาเลสไตน์ก็โดนอิสราเอลโจมตีเช่นกันเพื่อนร่วมชาติของเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากการไม่มีบ้านมายาวนานหลายปีต้องอยู่ในค่ายไม่มีอนาคตไม่มีอาหารหลังจบสัมภาษณ์พี่หนวดทำทีเป็นขอใช้โทรศัพท์แล้วเขาเนี่ยก็แอบจดรายละเอียดรุ่นแล้ววาดขนาดโทรศัพท์ไว้วันรุ่งขึ้นพวกเขาปลอมตัวเป็นช่างครับแอบเข้าห้องพักของชายคนนั้นแล้วก็ติดตั้งวัตถุระเบิดในมือถือพี่หนวดอธิบายว่าถ้ามีคนยกหูไฟแดงจะติดที่วอแค่หมุนปุ่มบังคับระเบิดก็จะทำงานในวันปฏิบัติงานลุงแว่นเนี่ยจะเป็นคนโทรศัพท์หาเหยื่อโดยมีพระเอกสังเกตการแล้วก็ส่งสัญญาณให้อีก3คนจะรออยู่ในรถและพี่หนวดจะเป็นคนควบคุมระเบิดพวกเขารอจนลูกเมียของเป้าหมายขึ้นรถออกจากบ้านแต่จู่ๆก็มีรถบรรทุกเนี่ยมาขวางระหว่างพระเอกกับคนในรถเขาเดินกลับมาถามเพื่อนเพราะกลัวว่ารถคันใหญ่จะปิดกั้นสัญญาณจังหวะนั้นพวกเขาจึงไม่ทันได้เห็นว่ารถวนกลับมาที่ตึกและเด็กผู้หญิงกลับขึ้นห้องอีกครั้งพระเอกเข้าประจำที่และส่งซิกให้ลุงแว่นโทรหาเหยื่อเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแต่เป็นเด็กที่รับสายลุงรีบวางหูแล้ววิ่งกลับไปที่รถพระเอกมองขึ้นไปเห็นเด็กยืนอยู่ริมหน้าต่างทางพระเอกและลุงแว่นมาห้ามพี่หนวดได้ทันก่อนที่เขาเนี่ยจะหมุนปุ่มระเบิดพวกเขาเกือบฆ่าเด็กบริสุทธิ์ไปแล้วแต่ภารกิจก็ยังต้องดำเนินต่อไปครับพวกเขารอให้เด็กหญิงออกจากห้องอีกครั้งเมื่อทางสะดวกจึงทำตามแผนเดิมอีกรอบลุงแว่นโทรถามว่าคุณคือมามูสฮัมชาวรีใช่ไหมปลายสายตอบว่าใช่หลังจากนั้นเสียงระเบิดก็ดังบึ้มขึ้นมาพร้อมกับเปลวไฟเล็กๆที่บริเวณข้างหน้าต่างพวกเขากลับมาที่เซฟเฮาส์และได้ทราบข่าวว่าชายผู้นั้นเนี่ยบาดเจ็บหนักครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและยังไม่ได้เสียชีวิตหนุ่มห้าวถามพี่หนวดว่าทำไมใช้ประทัดติดโทรศัพท์อีกฝ่ายก็ตอบกลับว่าไม่ได้อยากให้ระเบิดทั้งตึกจากนั้นภาพเนี่ยก็ตัดมาที่รายงานข่าวสถานทูตอิสราเอลในลอนดอนถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีคนร้ายใช้ชนวนระเบิดที่ซ่อนในจดหมายทำให้ท่านทูตเสียชีวิตคาที่พระเอกโทรหาเจ้าหน้าที่เอฟรามเขาเล่าว่ามันคือฝีมือกลุ่มกัญญาธมินพวกมันยังมีจดหมายระเบิดอีกหลายฉบับครับและนี่ก็คือวิธีที่คนกลุ่มนั้นตอบโต้การกระทำของพวกเราก่อนวางสายพระเอกบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่นิวยอร์กเพื่อหาเบาะแสแต่จริงๆแล้วเขาเดินทางกลับบ้านที่อิสราเอลเพื่อไปเยี่ยมเมียที่เพิ่งคลอดลูกครับพระเอกเสนอให้เธอย้ายบ้านไปอยู่อเมริกาเขาจะได้มาเยี่ยมเธอกับลูกได้สะดวกกว่าพระเอกกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อจัดการเป้าหมายรายที่3ซึ่งเดินทางไปที่ไซปรัสชายคนนี้เข้าพักที่โรงแรมโอลิมปิกลุงล้วนรายงานว่าเป้าหมายเนี่ยจะมี KGB คุ้มครองในช่วงเวลากลางวันทีมจึงวางแผนจะสังหารเหยื่อตอนกลางคืนโดยจะแอบเอาระเบิดไปติดใต้เตียงพี่หนวดบอกทุกคนว่าถ้าเป้าหมายขึ้นนอนบนเตียงน้ำหนักจะกดที่ชนวนระเบิดซึ่งเป็นตัวปิดวงจรจากนั้นเขาจะกดรีโมทลุงแว่นเล่าเรื่องสายลับคนหนึ่งที่เขาเคยรู้จักสายลับเนี่ยไม่กล้านอนบนเตียงเพราะว่ากลัวโดนแบบนี้ทุกคืนเขาต้องไปนอนที่พื้นในตู้เสื้อผ้าพระเอกจึงเสนอตัวไปเช็คอินที่ห้องข้างๆครับเพื่อเป็นคนส่งสัญญาณรอจังหวะที่เหยื่อเข้านอนและเมื่อรู้ว่าห้องข้างๆอีกฝั่งหนึ่งเป็นคู่รักที่มาฉลองฮันนีมูนพระเอกจึงเตือนโรเบิร์ตว่าอย่าระเบิดพวกเขาไปด้วยล่ะซึ่งพี่หนวดก็ตอบกลับว่าเขาไม่กังวลมันคงไม่ได้แรงขนาดนั้นซึ่งตอนนั้นพระเอกก็ทราบข่าวเป้าหมายร้ายที่2ที่เพิ่งโดนระเบิดไปเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวภารกิจของทีมสำเร็จไปอีก1รายน
ในคืนนั้นเมื่อเป้าหมายรายต่อไปกลับถึงห้องพักเนี่ยพระเอกก็เห็นเขาขึ้นเตียงแล้วจึงปิดไฟห้องตัวเองเพื่อเป็นการส่งสัญญาณแต่ถ้าว่าความรุนแรงมันเกินกว่าที่คาดคิดระเบิดบึ้มดังสนั่นทำลายห้องข้างๆที่อยู่ติดกันด้วยครับทำให้ทั้งคู่รักและพระเอกเนี่ยได้รับบาดเจ็บถึงอย่างนั้นเขายังพยายามช่วยคนที่โดนลูกหลงแต่ลุงแว่นก็รีบลากตัวเขาออกมาก่อนตอนนี้สถานการณ์ของทีมเริ่มตึงเครียดสมาชิกโต้เถียงและไม่เชื่อใจกันหนุ่มหัวร้อนตำหนิพี่หนวดที่ไม่สามารถคำนวณความรุนแรงของระเบิดได้แต่อีกฝ่ายก็โต้กลับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สั่งระเบิดพลาสติกตัวที่เขาต้องการไม่ได้แรงขนาดนี้พวกที่เหลือเนี่ยก็เริ่มระแวงสายข่าวชาวฝรั่งเศสที่เป็นคนจัดหาวัตถุระเบิดคนในทีมจึงเสนอให้เลิกใช้งานหลุยและตั้งข้อสงสัยว่าหลุยอาจทำงานให้ PLO พวกมันหลอกใช้เราเพื่อกำจัดพวกเดียวกันเองแต่พระเอกก็ได้บอกเพื่อนเขายังต้องใช้นายคนนี้อยู่เพราะว่าเป็นแหล่งข่าวข้อมูลเดียวที่เรามีแม้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะกำจัดเป้าหมายไปได้อีกรายแต่การที่มีเหยื่อผู้บริสุทธิ์ต้องรับเคราะห์ไปด้วยเนี่ยทำให้ความสงสัยของพระเอกที่มีต่อภารกิจของเขาเพิ่มมากขึ้นครับพระเอกมาพบหลุยอีกครั้งหนุ่มสายข่าวยืนยันว่าเขาไม่ได้ส่งระเบิดผิดสเปคแต่คนทำระเบิดเนี่ยคงตื่นเต้นจนทำพลาดเองเขารู้ว่าความกลัวมันทำให้คนประสาทเสียแล้วหลุยก็อัปเดตว่าเขาได้ข้อมูลอีก3ชื่อแล้วอยู่ที่เบรุสเลบานอนพระเอกเสนอจะจ่ายเงินพิเศษให้สำหรับรายชื่อคนกลุ่มนี้หลุยรู้สึกผิดสังเกตจึงเตือนพระเอกว่าถ้าพระเอกไม่ได้ทำงานให้พวกอเมริกันอย่างที่เคยบอกเนี่ยแต่ทำงานให้กับหน่วยงานหรือรัฐบาลเขาจะไม่ส่งข่าวให้อีกถ้าโกหกเขาพระเอกจะต้องเสียใจภายหลังก่อนจะเดินหน้าภารกิจต่อไปสมาชิกทั้ง5คนปรึกษาเจ้าหน้าที่เอฟรามเพื่อขอไปจัดการเป้าหมาย3คนนอกเขตยุโรปที่แรกเอฟรามต้องการให้หน่วยงานมอสซาดกับกองทัพรับผิดชอบแทนเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นฐานกำลังสำคัญของกลุ่มก่อการร้ายแต่พวกพระเอกอยากจะสังหารพวกมันเองเพราะว่าทีมเขาหาข้อมูลมาได้และแหล่งข่าวไม่รู้เรื่องที่เขาทำงานให้มอสซาดชายสูงวัยอยากรู้ว่าแหล่งข่าวของพระเอกคือใครแต่เขาก็ไม่ยอมเปิดปากเมื่อคนในทีมยืนกรานเช่นนี้เอฟรามจึงช่วยประสานงานส่งกองกำลังติดอาวุธกลุ่มใหญ่ไปร่วมปฏิบัติการด้วยที่เบรุสเลบานอนหน่วยคอมมานโดและกองทัพทหารชาวยิวร่วมกันกำจัดเป้าหมายคนสำคัญทั้ง3แต่มือสังหารบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องการเพียงเท่านั้นเขากลับยิงกราดทุกคนที่เข้ามาขวางแม้แต่ผู้หญิงก็ไม่เว้นจนทำให้เกิดการยิงตอบโต้จากอีกฝั่งและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหลุยไม่พอใจหลังได้ทราบข่าวเหตุรุนแรงครั้งนี้และได้พาพระเอกเนี่ยไปพบปาปาพ่อของเขาซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมการทำงานของเขาอีกทีปาปาพูดถึงเหตุสังหารหมู่ที่เบรุสเขารู้ดีว่าเป็นฝีมือของคนฝั่งพระเอกชายแก่บอกที่ผ่านมาโลกโหดร้ายกับเผ่าพันธุ์ชาวยิวมันถูกแล้วที่จะตอบโต้กลับบ้างนอกจากนี้ปาปายังบอกว่าพระเอกเงินถึงแถมจ่ายเร็วเขาพร้อมจะทำงานให้ต่อไปแต่ขออย่าละเมิดกฎอีกปาปาก็ย้ำต่อเขาไม่ทำงานให้กับรัฐบาลซึ่งพระเอกก็รับปากก่อนแยกกับหลุยชายหนุ่มขอให้หลุยเนี่ยตามข้อมูลเกี่ยวกับซาลาเม่เพราะว่านายคนนี้คือเป้าหมายหลักของพวกเขาแต่หลุยก็เตือนพระเอกกลับว่าอย่าแตะมันและบอกว่าเขารู้ข้อมูลของชายคนหนึ่งชื่อมูซาซีเป็นคนประสานงาน KGB ให้กับกลุ่มกัญญาเทมินกำลังจะเดินทางมาที่ประเทศกรีซพระเอกบอกนายคนนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อ11คนและเขาได้กำจัดคนประสานงานไปแล้วหลุยแจ้งว่าเมื่อคนทำงานคนเก่าตายพวกนั้นเนี่ยก็หาคนใหม่มาทำแทนไงแถมยังแกร่งกว่าคนเดิมด้วยซ้ำพระเอกเข้าใจแล้วและฝากให้หลุยเนี่ยหาที่อยู่ในเอเธนส์ให้เขาด้วยจากนั้นพวกเขาทั้ง5เนี่ยก็เดินทางมาที่กรุงเอเธนและเข้าพักในเซฟเฮาส์ที่หลุยเป็นคนจัดหาให้ในภารกิจนี้พวกเขาจะใช้อาวุธเป็นระเบิดสังหารอีกครั้งครับพี่หนวดดัดแปลงระเบิดมือให้จุดชนวนได้ด้วยรีโมทแต่ถ้าว่าในตอนกลางคืนเนี่ยมีกลุ่มคนเข้ามายังที่พักของพวกเขาและก็เป็นสมาชิกกลุ่ม EPLO หรือองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ทำให้ทีมพระเอกต้องโกหกว่าเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้าย ETA พี่หนวดยังบอกอีกว่าเขาเป็นคนอิตาเลียนคนอื่นๆอีก4คนเป็นคนฝรั่งเศสผู้นำของฝั่งนั้นบอกเขาได้รับการแนะนำจากชายที่ชื่อว่านิโคล่าให้มาที่พักเซฟส์เฮาส์นี้คนทั้ง2ทีมจึงตกลงจะพักที่บ้านหลังนี้ด้วยกันคืนนั้นพระเอกได้คุยกับคนของ PLO พวกเขาถกกันฝ่ายในคนได้ปกครองดินแดนระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลพระเอกก็เปรยว่ากลุ่ม PLO เนี่ยก่อเหตุรุนแรงนับครั้งไม่ถ้วนอีกฝั่งแย้งทันทีคนทั้งโลกรู้ว่ายิวทำให้พวกปาเลสไตน์กลายเป็นคนน่ารังเกียจและบอกว่าพระเอกคงไม่เข้าใจหรอกว่าการไม่มีบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงพวกเขาแค่อยากสร้างประเทศในดินแดนที่พวกเขาเกิดชายทั้ง5เริ่มปฏิบัติภารกิจโหดอีกครั้งโดยพี่หนวดเนี่ยแอบเข้าห้องพักเป้าหมายแล้ววางระเบิดในโทรทัศน์เมื่อถึงคืนสังหารพวกเขากระจายตัวอยู่ในรถ2คันโดยพระเอกกับพี่หนวดอยู่ด้วยกันพระเอกเห็นชายจาก PLO อยู่กับเป้าหมายเขาด้วยเมื่อเห็นว่าศัตรูเข้าที่พักพระเอกก็สั่งบอมโดยไม่สนใจว่าเหยื่อจะอยู่คนเดียวหรือมีคนอื่นอยู่ด้วยแล้วพวกเขาเนี่ยก็พบว่าระเบิดไม่ทำงานอีกครั้งลุงหัวล้นมีระเบิดมือสำรองไว้ครับเขาจึงตรงไปสังหารเป้าหมายด้วยตัวเอง
ลุงโยนระเบิดเข้าห้องแล้วผลักเหยื่อตามเข้าไปจากนั้นทุกอย่างในห้องเนี่ยก็ถูกทำลายแรงระเบิดทะลุมาถึงคนที่ยืนหน้าประตูลุงล้นล้มกระแทกพื้นแต่เขาก็ยังพอมีแรงเดินหนีออกมาจากที่นั่นและเกือบจะโดนยิงจากคนของศัตรูแต่หนุ่มห้าวเนี่ยก็ช่วยยิงสกัดไว้ได้จากนั้นฝั่งของเป้าหมายก็เปิดฉากยิงใส่ทีมพระเอกพวกเขารีบหนีออกมาได้ก่อนเมื่อกลับขึ้นรถสมาชิกในทีมก็บ่นเรื่องที่พี่หนวดทำระเบิดพลาดอีกแล้วซึ่งอีกฝ่ายก็สารภาพว่าตอนทำงานที่กองทัพเอาเคยแต่ฝึกวางระเบิดแต่ไม่ใช่ทำมันขึ้นมาทุกคนในรถเนี่ยก็อึ้งครับพระเอกบอกทันทีภารกิจครั้งหน้าอาจต้องใช้อาวุธอย่างอื่นแทนพระเอกได้พบกับหลุยอีกครั้งรอบนี้สายข่าวได้ข้อมูลของซาลาเม่ผู้เป็นตัวบงการแล้วเขาอยู่ที่ลอนดอนและทำงานให้กับ CIA ครับกลุ่มกันยาเทมินเนี่ยรับเงินจากอเมริกาเพื่อแลกกับความปลอดภัยของนักการทูตสหรัฐจากนั้นทีมภารกิจลับหารือกันถึงวิธีสังหารไอ้แก่นำพระเอกพบว่าเป้าหมายนายนี้มีบอดี้การ์ดอารักขาจำนวนมากการใช้ระเบิดเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีอีกต่อไปสถานการณ์ของคนในทีมตอนนี้เริ่มมีความขัดแย้งกันมากขึ้นครับลุงแว่นถามคนในทีมว่าเราทำเรื่องผิดกฎหมายกันกี่ข้อแล้วลุงห้าวเนี่ยก็โวยให้เขาเลิกใจสอสักทีลุงอีกคนแซ่ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทำงานนี้อีกก็ให้คนอื่นมาแทนเป็นพระเอกที่พยายามหยุดการทะเลาะกันของสมาชิกเขาบอกว่าผมจะฆ่าเป้าหมายรายนี้เองและจะทำให้เร็วที่สุดพวกเขาเริ่มปฏิบัติการสังหารซาลาเม่โดยมีพระเอกกับลุงแว่นดักรอเหยื่ออยู่คนละฝั่งของถนนแล้วจู่ๆก็มีชายขี้เมากลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาขวางพระเอกไว้โดยทักว่าเขาคือเพื่อนเก่าทำให้เป้าหมายรอดตัวไปได้หลังจากพลาดการทำภารกิจพระเอกจึงแวะไปดื่มที่บาร์แล้วก็ได้พบกับสาวฮอตคนหนึ่งเธอชวนเขาขึ้นห้องแต่อีกฝ่ายตอบปฏิเสธแม้ว่าเขาจะสนใจเธอมากก็ตามพระเอกแวะมาคุยกับลุงแว่นเพราะว่ายังติดใจเรื่องที่คนพวกนั้นเนี่ยมาขัดขวางเขาไว้ตัวเขาคาดว่าอาจจะเป็นพวก CIA ที่ถูกส่งมาคุ้มครองตัวซาลาเม่ลุงแว่นก็สงสัยว่าลุยเนี่ยอาจจะเป็นนกสองหัวครับทำงานให้เราแล้วก็ฝั่ง CIA ด้วยแต่พระเอกไม่เห็นด้วยจึงเตือนลุงว่าอย่าคิดมากไปจากนั้นชายหนุ่มก็ขอแยกตัวไปพักผ่อนและเตือนลุงแว่นถ้าเจอสาวสวยที่บาร์เข้ามาทักอย่าไปยุ่งกับเธอนะพระเอกกลับไปที่ห้องแล้วโทรหาภรรยาเมื่อได้ยินเสียงลูกเรียกเขาว่าดาด้าชายหนุ่มเนี่ยถึงกับร้องไห้เลยครับและบอกให้ลูกจำเสียงพ่อไว้ให้ดีก่อนเข้านอนพระเอกรู้สึกสังหรณ์ใจจึงได้แวะไปดูที่ห้องของลุงแว่นแล้วก็พบว่าชายแก่นี่โดนฆ่าในสภาพเลือยเปล่าอยู่บนเตียงครับถึงแม้ว่าฆาตกรเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อ11คนแต่พระเอกและสมาชิกที่เหลือก็ต้องการแก้แค้นให้กับเพื่อนร่วมทีมเขาจึงติดต่อสายข่าวให้ตามสืบเรื่องนักฆ่าคนนั้นหนุ่มสายข่าวบอกว่าเธอเป็นพวกมือปืนรับจ้างตอนนี้อยู่ที่ฮอลแลนด์เขาซื้อข้อมูลจากศัตรูของพระเอกมาได้แต่เคสนี้เขาจะไม่คิดเงินหาข้อมูลให้ฟรีๆป่าเตือนชายหนุ่มถึงเวลาที่ต้องหยุดได้แล้วตอนนี้พระเอกและพวกเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของอีกฝั่งเช่นกันครับมันไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นที่ออกไล่ล่าจากนั้นพวกเขาทั้ง4เนี่ยเตรียมออกเดินทางเพื่อชำระแค้นแต่เมื่อถึงที่สถานีพี่หนวดก็เกิดลังเลและเตือนทุกคนเดี๋ยวพวกมันก็จะฆ่าเรากลับนะพระเอกเห็นว่าเพื่อนเริ่มเครียดจึงเสนอให้ไปพักก่อนแล้วถ้าเริ่มงานใหม่เขาจะเรียกตัวไปเมื่อถึงที่พักของนักฆ่าสาวชาย3คนบุกเอาคืนเธออย่างไร้ปราณีครับหนุ่มหัวร้อนเป็นคนเปิดยิงเธอที่กลางอกจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ใส่ตามกันอีกคนละนัดแล้วปล่อยให้ศพสาวสวยอยู่ในสภาพเปลือยแบบเดียวกับเพื่อนพวกเขาที่จากไปสมาชิกทั้ง3พูดคุยกันถึงผลงานที่ผ่านมาตลอด7เดือนพวกเขาฆ่าเป้าหมายได้6คนจากรายชื่อ11คนฆ่าคนที่มาแทนคนเก่าไปอีก1รายคนในทีมเนี่ยโดนเก็บไป1ทางฝั่งศัตรูตอบโต้กลับด้วยวิธีที่รุนแรงกว่ามันวางระเบิดสถานทูตจี้เครื่องบินฆ่าผู้โดยสารฆ่าทูตทหารหลังๆมานี้ก็เป็นผลงานของคนใหม่ที่มาแทนที่คนเก่าที่โดนฆ่าไปแล้วพวกมันเลือกคนที่โหดเหี้ยมกว่าเดิมมาทำงานซึ่งพระเอกก็เริ่มมีคำถามขึ้นในใจกับภารกิจที่พวกเขาทำอยู่ซึ่งเปรียบเหมือนสงครามที่ไม่มีจุดจบครับในคืนนั้นหนุ่มห้าวบอกกับพระเอกว่าลุงเนี่ยไม่อยู่ที่ห้องพักแล้วก็ติดต่อไม่ได้พวกเขาออกตามหาจนไปพบร่างไร้ลมหายใจของลุงที่อยู่สวนสาธารณะและเมื่อนักล่าถูกลากกลับบ้านพระเอกเริ่มเกิดอาการหลอนหวาดระแวงว่าเขาคงจะเป็นรายต่อไปตอนนี้ชายหนุ่มเก็บปืนไว้ใกล้ตัวตลอดเวลาและไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรเขาก็รีบชักปืนขู่นึกถึงวิธีสังหารที่ทีมเคยใช้กำจัดเป้าหมายและกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองพระเอกพลิกดูใต้โทรศัพท์งัดโทรทัศน์เอามีดกรีดเตียงเพื่อดูว่ามีอะไรแปลกปลอมในนั้นไหมและตอนกลางคืนเขาก็เข้าไปนอนในตู้เสื้อผ้าตามเรื่องเล่าที่ได้ยินมาจากเพื่อนตัดมาที่พี่หนวดเขาหมกมุ่นกับการแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองจากภารกิจที่ผ่านมาเขาใช้เวลาฝึกฝนวิธีทำระเบิดให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่สุดท้ายเขากลับต้องจบชีวิตตัวเองจากอุบัติเหตุระเบิดที่เขาประกอบขึ้นมาเองครับตอนนี้สมาชิกในทีมเนี่ยจึงเหลือเพียงแค่2คนเมื่อได้ทราบข้อมูลที่อยู่ใหม่ของเป้าหมายพระเอกกับหนุ่มห้าวตกลงกันว่าจะปลิดชีพมันโดยใช้ปืนแต่ก็พบว่าที่บ้านของซาลาเม่เนี่ยมีบอดี้การ์ดนับ10คอยอารักขามันอยู่
ทั้งคู่ยังไม่ทันเข้าถึงเป้าหมายเหล่ากาดเนี่ยก็เห็นพวกเขาก่อนตามด้วยเปิดฉากยิงโจมตีทำให้พระเอกต้องยิงป้องกันศัตรูยิงกระหน่ำไม่หยุดทั้งสองจึงต้องยอมถอยออกมาก่อนพระเอกกลับมาพบเจ้าหน้าที่เอฟรามเพื่อหารือเรื่องที่คนในทีมถูกลอบฆ่าชายแก่บอกว่าแหล่งข่าวพระเอกเนี่ยคงจะขายข้อมูลที่ซ่อนของทีมให้กับผู้ก่อการร้ายพระเอกถามกลับทันทีว่าได้ข้อมูลนี้มาจากไหนสตีฟเล่าให้ฟังใช่ไหมแต่เขาไม่คิดแบบนั้นพระเอกเชื่อใจแหล่งข่าวของเขาว่าไม่ใช่คนทรยศจากนั้นชายหนุ่มได้เข้าพบกับนายพลฮอฟแห่งกองกำลังหน่วยเหนือซึ่งได้เข้ามากล่าวชื่นชมพระเอกที่สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมชาติแต่ก็บอกว่าไม่มีเหรียญหรือใบประกาศอะไรให้นะเพราะว่าพระเอกเนี่ยไม่ใช่คนของรัฐอิสราเอลจากนั้นเจ้าหน้าที่พยายามเค้นถามตกลงสายข่าวคุณคือใครกันแน่แต่พระเอกก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนี้และย้ำว่าผมไม่ทำงานให้คุณหรอกชายแก่ขู่ว่าจะส่งเขาขึ้นศาลทหารแต่พระเอกก็สวนตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานให้มอสซาดผมไม่มีตัวตนพระเอกบอกเอฟรามเขาจะไม่กลับไปทำภารกิจนี้อีกแล้วพระเอกได้โอกาสกลับไปเยี่ยมลูกเมียซึ่งตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาแล้วครับแต่สภาพจิตใจของชายหนุ่มในตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่หมกมุ่นกับความสูญเสียความรุนแรงจากเหตุฆาตกรรมเขาพาลูกสาวไปเดินเล่นแต่ก็หลอนไปเองว่าจะมีคนลอบทำร้ายความหวาดระแวงเข้าเกาะกุมจิตใจเขาจนทำให้ตัวเองประสาทเสียและบุกเข้าไปในสถานทูตอิสราเอลโดยขู่ว่าถ้าครอบครัวเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเขาจะเปิดเผยข้อมูลภารกิจลับที่เขาทำพระเอกติดต่อสายข่าวเพื่อถามข้อมูลว่าใครตามล่าเขาอยู่ปาไม่อาจเปิดเผยข้อมูลได้แต่บอกว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ทำร้ายพระเอกชายหนุ่มกลับมาทบทวนสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเทียบกับผลลัพธ์ที่เขาได้กลับคืนมาหลังจากนั้นไม่นานเอฟรามกับพระเอกได้นัดพบกันอีกครั้งชายแก่เตือนเรื่องที่พระเอกหวาดระแวงเรื่องมอสซาดว่าจะทำร้ายครอบครัวพระเอกก็กล่าวว่าตอนนี้เขาไม่สามารถไว้ใจใครได้และถามหาหลักฐานยืนยันว่ารายชื่อ11คนนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มิวนิกยังไงบ้างเอฟรามก็ตอบทันทีว่าเขาไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเรื่องนี้กับคนที่ไม่มีตัวตนแบบพระเอกแต่คนกลุ่มนั้นมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ก่อการร้ายอื่นๆอีกพวกนั้นมันร้ายกาจพระเอกตอบกลับว่าถ้าเป็นแบบนั้นทางการก็น่าจะจับกุมเขาได้ไม่จำเป็นต้องใช้ทีมลอบสังหารเอฟรามทักชายหนุ่มนายดูไม่มีความสุขเลยนะพระเอกตอบว่าเขาฆ่าคนไป11คนแล้วแต่เอฟรามก็บอกว่าไม่รวมซาลาเม่ก่อนจะเสริมคุณไม่ใช่ทีมเดียวที่ทำภารกิจนี้นี่เป็นปฏิบัติการใหญ่พระเอกก็โต้กลับภารกิจที่พวกเราทำเนี่ยมันจะไม่มีวันจบสิ้นเราฆ่าคนร้ายไปแล้วศัตรูเราก็หาคนใหม่มาแทนแล้วก็ทำรุนแรงกว่าเดิมหัวหน้าก็เตือนเขาโดยให้ข้อคิดว่าเราจะตัดเล็บทำไมในเมื่อมันก็งอกอีกคุณไปฆ่าคนเพื่อประเทศชาติฆ่าเพื่อความสงบสุขของคนเหี่ยวแล้วตอนนี้คุณจะละทิ้งมันไปงั้นหรือพระเอกก็ตอบว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ไม่มีทางสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้หรอกจากนั้นพระเอกก็ชวนเอฟรามเนี่ยไปทานข้าวที่บ้านแต่ชายแก่ก็ปฏิเสธพวกเขาเดินจากกันไปคนละทางเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าตอนนี้พระเอกกับคนของมอสซาดที่แม้จะเป็นชาติเดียวกันแต่ก็มีความเชื่อและแนวทางปฏิบัติที่ตรงกันข้ามไปแล้วหนังปิดท้ายด้วยบทสรุปของภารกิจจากรายชื่อ11คนในบัญชีสังหารมี9คนที่โดนกำจัดรวมถึงนายซาลาเม่แกนนำเหตุก่อการร้ายในมิวนิกที่ถูกสังหารในปี1979ซึ่งคือหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มิวนิก7ปีครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงตรงนี้นี่คือมิวนิกทำคะแนนจาก IMDB ไปที่ 7.5 เต็ม10คะแนนครับส่วนรอตเทนเน่นักวิจารณ์ให้ไว้ที่ 78% ฟังคนดู 83% ใครชอบแนวนี้ก็กดบวก1มาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ HBO Go และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมงก์ก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ